สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะสอนให้ผู้เรียนนะครับรู้จักการใช้คำสั่งแบบซุ่มนะครับโดยจะให้ทำเป็นโครงงานการทอยลูกเต๋านะครับโดยการทอยลูกเต๋านี้จะให้ผู้เล่นเนี่ยทำการเขย่าบอร์ดนะครับพอเขย่าบอร์ดซุ่มได้เลขไหนก็จะให้แสดงนะครับเลขนั้นออกมาทางไมโครบิดมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับเริ่มจากการสร้างนิวโปรเจกต์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับทำการสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวคลิกไปที่ variable แล้วก็คลิกที่ make a variable นะครับตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมานะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับชื่อ num number dice พวกนี้ได้หมดนะครับผมจะตั้งชื่อว่า num ก็แล้วกันนะครับ num กดปุ่ม ok นะครับเมื่อเราสร้างตัวแปรเสร็จนะครับแล้วก็มากำหนดว่าก่อนที่จะเขย่าบอร์ดเนี่ยนะครับเปิดไมโครบิดขึ้นมานี่เราจะให้เป็นภาพอะไรนะครับเราก็มากำหนดที่ on start นะครับมาที่เบสิกนะครับการแสดงภาพหรือข้อความนะครับในที่นี้จะให้แสดงเป็นไอคอนก็แล้วกันนะครับก็ลาก show icon ใส่เข้าไปตรง on start นะครับทีนี้นะครับส่วนอยากได้ภาพไหนเราก็เลือกเอานะครับมันก็จะโชว์ภาพตามที่เราเลือกนี่แหละนะครับในที่นี้จะขอเป็นเลือกรูปหัวใจก็แล้วกันทีนี้ถ้าผู้เล่นนะครับเขย่าบอร์ดนะครับเราก็มาที่ input นะครับมากำหนดคำสั่ง on check นะครับเมื่อมีการเขย่าบอร์ดพอเขย่าบอร์ดเสร็จนะครับเราก็จะต้องให้มีการสุ่มค่าตัวแปรก่อนนะครับวิธีการสุ่มค่าตัวแปรก็คือคลิกมาที่ variable นะครับจากนั้นมาที่ set num นะครับset num ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับการสุ่มนะครับให้มาที่ mat นะครับมาที่คำสั่ง matแล้วก็มาเลือก pick random นะครับ random ก็คือการสุ่มนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับการสุ่มขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราอยากสุ่มถ้าลูกเต๋าเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่6หน้านะครับก็คือ1 2 3 4 5 6นะครับถ้าเราเริ่มจาก0เราก็จะต้องสุ่มถึง5นะครับหรือเราอยากสุ่มตั้งแต่1ก็ได้นะครับ1ถึง6อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเริ่มต้นค่าไหนนะครับสมมติว่าเราเริ่มสุ่มจาก1ไปจนถึง6ทีนี้นะครับถ้าสุ่มได้เลขอะไรแล้วนะครับถ้าสุ่มได้เลขอะไรแล้วเราก็จะให้แสดงเลขนั้นออกมานะครับวิธีการนะครับเราก็ต้องเอาเงื่อนไขมาตรวจสอบก่อนนะครับว่ามันสุ่มได้เลขอะไรเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบก็คือลอจิกนะครับเราคลิกลงไปที่ลอจิกแล้วก็ ifนะครับ L นะครับลาก if L ออกมาใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับต่อจาก set จากนั้นนะครับใน true ตรงนี้ก็คือการเปรียบเทียบค่านะครับนำว่านำมีค่าเป็นเลขอะไรนะครับสุ่มได้เลขอะไรนะครับเราก็มาที่ logic อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลากบล็อกนะครับ comparison ที่เป็นเท่ากับออกมานะครับใส่เข้าไปตรงช่อง if true ตรงนี้นะครับจากนั้นค่าที่เราต้องการรู้นะครับก็คือค่าตัวแปรนำเราก็มาที่ variable แล้วก็ลากนำนะครับใส่เข้าไปในช่องแรกนี้นะครับถ้าเขย่าบอร์ดนะครับแล้วสุ่ม1ถึง6ถ้าสุ่มได้เลข1อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์เลข1ลงไปนะครับถ้าสุ่มได้เลข1เราก็จะให้แสดงภาพอาจจะเป็นจุด1จุดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับวิธีการทำอย่างไรก็มาที่เบสิกนะครับเราให้โชว์ LED นะครับเราก็ลากโชว์ LED นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จุดลงไปตรงกลาง1จุดนะครับนี่หมายถึงว่าสุ่มได้เลข1ก็ให้โชว์แค่จุดเดียวนะครับแทนหมายเลข1จากนั้นนะครับถ้าไม่ใช่1ล่ะถ้าได้2ทำยังไงนะครับเราก็มาคลิกเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับl if นะครับจากนั้นก็โคลนนิ่งเลยนะครับดับเบิลเคทคำสั่งขึ้นมาโดยการคลิกขวาตรงนี้นะครับดับเบิลเคทแล้วก็เอาบล็อกนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นเลข2นะครับเมื่อสุ่มได้เลข2นะครับเราก็จะให้โชว์ LED ออกมานะครับก็คัดลอกเลยตรงนี้ก็คลิกขวานะครับดับเบิลเคทนะครับแล้วก็ใส่ LED เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็โชว์2นะครับ2ก็คือเอาตรงนี้ก็ได้นะครับจุดนี้กับจุดนี้หมายถึง2นะครับทีนี้นะครับ
ถ้าสุ่มได้3แล้วทำยังไงนะครับแล้วก็กดบวกอีกนะครับกดบวกอีกแล้วก็คลิกขวา duplicate นะครับใส่บล็อกเข้าไปตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น3ถ้าสุ่มได้3นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ cloning show LED มาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้เป็นเลข3แบบนี้นะครับถ้าเป็น4ล่ะนะครับทำเหมือนเดิมครับเราก็คลิกบวกนะครับแล้วก็มาโคลนนิ่งตรงนี้นะครับคลิกขวา duplicate แล้วก็ลากบล็อกใส่เข้าไปตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลข4นะครับคลิกขวา duplicate show LED นะครับใส่เข้าไปตรง if ตรงนี้แล้วก็คลิกจุดให้เป็น4จุดแบบนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเป็น5เราทำไงนะครับก็กดบวกอีกคลิกขวา duplicate ข้าออกมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลข5นะครับแล้วก็คลิกขวา duplicate นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ show LED 5แล้วก็ติ๊กลงไปตรงกลางนะครับเป็น5จุดและนะครับถ้าไม่ใช่1ไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่4ไม่ใช่5แสดงว่ามันต้องเป็น6นะครับถ้าเป็น6จะทำอย่างไรก็คลิกขวา duplicate นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้เป็น6จุดแบบนี้นะครับนี่คือนะครับโค้ดทั้งหมดนะครับของการนะครับทำเกมทอยลูกเต๋านะครับโดยการเขย่าบอร์ดไมโครบิตนะครับทีนี้เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับผ่านซิมูเลเตอร์ดูนะครับโดยการเช็คนะครับคลิกที่เช็คถ้าเช็คเสร็จตอนนี้สุ่มได้1นะครับเช็คอีกสุ่มได้5นะครับก็จะโชว์5ขึ้นมาแบบนี้เช็คอีกสุ่มได้4เช็คอีกสุ่มได้1สุ่มได้6นะครับสุ่มได้1สุ่มได้6สุ่มได้2สุ่มได้1สุ่มได้2สุ่มได้5อย่างงี้นะครับนี่คือการเขียนโค้ดแบบสุ่มนะครับเพื่อให้ผู้เล่นนะครับได้มีความรู้เรื่องการแรนดอมนะครับหรือว่าการสุ่มค่าแล้วก็นำไปใช้ในการเขียนโค้ดให้กับไมโครบิตนะครับเด็กก็จะสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการสุ่มด้วยนั่นเองพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ